ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีก็กลับมาเจอกันที่นี่นะคะไทย PBS Podcast ค่ะผมเดาว่าหลังจากที่คนฟังตอนที่แล้วไปน่าจะมีคนแสวงหาข้าวมัทุปายาสแน่นอนครับพี่ หรือไม่ก็สิ่งใกล้เคียงซีเรียลพวกข้าวต้มมัดอะไรพวกนี้สร้างแรงบันดาลใจนะคะครับผมไม่ใช่แรงบันดาลใจในการเรียนรู้พุทธศาสนานะคะแต่เป็นแรงบันดาลใจในการกินอาหารที่ปรากฏในพุทธประวัติค่ะ เป็นผลพลอยได้นะครับ คือธรรมะทั้งหมดหาปรากฏแก่เราไม่มีแต่เมนูนี้เท่านั้นที่ปรากฏเป็นสำคัญครับผมแต่จริงๆตอนเรียนนี่ก็คิดถึงแบบนั้นเหมือนกันนะจินตนาการเลยนะว่าไอ้ข้าวนี่มันจะแบบรสชาติยังไงจะเป็นยังไงนะเอาข้าวผสมกับนมคือคนไทยเนี่ยจะไม่คุ้นเคยกับเอาหวานมาคาวใช่ใช่มันไม่ใช่ทางของอาหารไทยครับเราก็จะนึกไม่ออกว่ามันมารวมกันได้ยังไงแล้วมันจะกลิ่นแล้วมันจะไม่เลี่ยนหรอแต่ปรากฏว่ามันไม่เลี่ยนนะครับพอโตมาแล้วเข้าใจรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยมันหอมอ่ะแต่บางคนที่กินไม่ได้เนี่ยก็จะกินไม่ได้เลยนะคะครับแต่ถ้าเกิดรับรสความหอมของนมกับข้าวได้เนี่ยมันจะผ่านไปได้อร่อยอร่อยครับมีใครบ้างไหมคะที่ได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็แอบเอาข้าวมาลองหุงผสมกับนมแล้วก็ใส่พวกลูกเดือยพวกถั่วลงไปด้วยอาจจะสร้างแรงบันดาลใจนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็ลองทำเมนูข้าวมัทุปายาสถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยนะคะครับผมหรือว่าเมนูที่ใกล้เคียงก็ได้นะครับถ้าได้แรงบันดาลใจจากการฟังตอนที่แล้วนางสุชาดาใช่วันนี้ก็ยังเป็นตอนของนางสุชาดาค่ะแต่ว่าเป็นตอนที่2ครับผมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าถึงลูกของนางสุชาดาก็อาจจะไม่ได้มีข้าวมัทุปายาสแล้วนะครับแหมมื้อสำคัญนะคะมื้อในประวัติศาสตร์ก็เป็นมื้อยิ่งใหญ่เพียงมื้อเดียวค่ะฟังเรื่องนี้แล้วนะคะอรรถรสเนี่ยแน่นอนค่ะแตกต่างไปจากซีรีส์ก่อนหน้านี้เนาะคนละเรื่องกันแล้วก็คนละแนวกันด้วยอันนั้นนี่เป็นยุคปัจจุบันเราก็จะมีความคุ้นเคยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนในสมัยโบราณนะคะเกือบ 2,600 ปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นสังคมอินเดียด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีสับแสงมีภาษาแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยก็ให้ถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์เนาะแล้วก็เป็นการเหมือนก้าวเข้าไปสู่ดินแดนแห่งใหม่โลกใหม่อีกแนวหนึ่งนะคะตอนนี้ก็พักความคิดถึงคุสนางิแล้วก็ยูกาวะเอาไว้ก่อนนะคะครับผมเดี๋ยวไปก็อาจจะอินนะคะหรือว่าถ้ายังคิดถึงมากก็ไปหาหนังสืออ่านหรือย้อนก็ฟังย้อนหลังใช่แล้วฟังย้อนหลังเกือบร้อยตอนเนาะโอ้ก็เกือบครับพี่เฉลี่ยเล่มละประมาณ20ตอนประมาณ 70-80 ตอนได้ค่ะฟังย้อนหลังนะคะรับรองว่าการฟังย้อนหลังอาจจะทำให้คุณมองเห็นประเด็นอะไรบางอย่างที่ตอนฟังครั้งแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมันเก็บไม่หมดครับแต่ว่าเรื่องนี้นะคะซีรีส์สตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้าเนี่ยค่ะดิฉันแนะนำนะคะว่าเปิดให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะอันเนี้ยเหมาะมากๆเลยน่าจะถูกใจกันเลยทีเดียวถูกใจค่ะนะคะหรือว่าให้แนะนำให้พระฟังอันนี้ก็น่าจะเข้าทางเลยนะคะน่าจะเป็นแนวน่าจะให้ท่านเป็นแนวในการเทศนาได้นะครับพี่สำหรับเนื้อหานี้ใช่ใช่ต้องบอกว่ามีคอนเทนต์มีเนื้อหาที่น่าสนใจมากค่ะครับก็สามารถจะเอาไปต่อยอดสอนญาติโยมได้ด้วยนะคะครับค่ะให้กับผู้สูงอายุเนี่ยรับรองค่ะน่าจะถูกใจก็งั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาตามติดชีวิตของนางสุชาดากันต่อค่ะตอนจบครับพี่ค่ะกลับไปในสมัยพุทธกาลนะคะ
ขึ้นทำแมชชีนไปกับหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้าถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะหลังจากที่พระองค์ประทับเสวยวิมุตติสุขเป็นเวลา49วันอยู่ใต้ต้นโพแห่งนั้นพระองค์ก็ส่งออกเดินทางมุ่งตรงไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีแล้วก็เดินทางถึงที่นั่นในวันเพ็ญเดือน8พระองค์ทรงประกาศพระธรรมจักรหรือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ที่นี่คือสอนธรรมะให้กับปัญจวัคคีย์ท่านโกณฑัญญะเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมในวันนั้นถัดมาอีกเพียง5วันปัญจวัคคีย์ทุกท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธเจ้าประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือการที่พระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยพระองค์เองบวชปัญจวัคคีย์เป็นพระปัญจวัคคีย์ก็เป็นพระภิกษุชุดแรกในพุทธศาสนาครั้นถึงวันแรม8ค่ำเดือน9ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ในวันนั้นจึงมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกรวม6องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกคือเป็นพรรษาแรกของการเป็นพระพุทธเจ้าที่ป่าแห่งนั้นป่าที่ชื่อว่าอิสิปตนมฤคทายวันเรามาคุยความรู้กันสักนิดหนึ่งนะคะแคว้นมคธได้ยินบ่อยๆในสมัยพุทธกาลแคว้นมคธเป็นราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ถือเป็นมหาอำนาจ1ใน4ของชมพูทวีปในยุคนั้นซึ่งประกอบด้วยมคธโกศลวังสะอวันตีแคว้นมคธมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาปกครองแคว้นนี้มีความสำคัญทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและการทหารในปลายสมัยพุทธกาลคือประมาณ8ปีก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานพระราชโอรสของพระเจ้าพิมพิสารที่มีพระนามว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ชิงราชสมบัติและก็จับพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพ่อกักขังและทรมานจนพระเจ้าพิมพิสารถึงกับสิ้นพระชนม์จากนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ขึ้นครองราชสมบัติแทนเรื่องราวของพระเจ้าอาชาติศัตรูที่ฆ่าพ่อตัวเองนี้ก็สามารถจะหาอ่านได้นะคะถ้าสนใจสำหรับที่ตั้งของแคว้นมคธตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแคว้นอังคะอาณาเขตทางทิศตะวันออกติดกับแคว้นอังคะทิศเหนือติดกับแคว้นวัดชีมีแม่น้ำคงคาเป็นแดนแบ่งเขตทิศตะวันตกติดกับแคว้นกาสีเมืองหลวงของแคว้นมคธคือกรุงราชคฤห์เป็นนครที่มีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นที่ชุมนุมของบรรดาศาสดาเจ้าลัทธิต่างๆแล้วก็เป็นดินแดนที่มีเศรษฐีมหาเศรษฐีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากคือเป็นเมืองใหญ่ร่ำรวยทั้งด้านวัตถุแล้วก็เป็นเมืองที่พวกเจ้าลัทธิต่างๆซึ่งแสวงหาทรัพย์ภายในแสวงหาความรู้การหลุดพ้นพวกนี้ก็เยอะเช่นกันสำหรับความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนานั้นแคว้นมคธมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดถือเป็นศูนย์กลางที่สำคัญยิ่งของพุทธศาสนาทั้งในสมัยของพระพุทธเจ้าและต่อมาเมื่อพระพุทธองค์เสด็จออกทรงผนวดมคธคือแคว้นที่ทรงเลือกใช้เป็นสถานที่แสวงหาโมกขธรรมตลอดเวลา6ปีก่อนตรัสรู้พระองค์ประทับอยู่ที่แคว้นนี้แคว้นมคธอ
เหตุการณ์สำคัญ 1. พระโพธิสัตว์ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งอยู่ในแคว้นมคธนี้ 2. การประกาศพระศาสนาของพระพุทธองค์ถึงความเป็นปึกแผ่นอย่างรากลงได้มั่นคงที่แคว้นมคธเป็นแห่งแรก 3. พระสาวกองค์สำคัญเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเป็นชาวมคธ 4. พระเจ้าแผ่นดินผู้ครองแคว้นในสมัยของพระพุทธองค์และต่อมาถึงภายหลังพุทธปรินิพานคือพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าอาชาศัตรูทรงมีส่วนช่วยอย่างสำคัญในการประกาศพระศาสนา 5. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือวัดเวรุวนารามเกิดขึ้นที่แคว้นนี้ 6. การสังคายนาร้อยกรองพระธรรมวินัย 2 ใน 3 ครั้งที่ทำในอินเดียก็กระทำที่แคว้นนี้พระพุทธศาสนาแผ่ไปยังดินแดนต่างๆทั้งในและนอกอินเดียในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชมีศูนย์กลางอยู่ที่ปาตลีบุตรซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นนี้หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระพุทธศาสนาในอินเดียมั่นคงอยู่ในแคว้นนี้ตลอดมาจนกระทั่งถูกรุกรานและถูกทำลายโดยมุสลิมเติร์กประมาณปีพุทธศักราช1743กลับมาที่เรื่องราวของนางสุชาดาภายหลังจากที่นางสุชาดาได้บวงสรวงแล้วก็ถวายข้าวมัทุปายาสแด่เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งกำลังจะบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าโดยที่นางสุชาดาเข้าใจว่านั่นคือเทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์นางเดินทางออกจากอุรุเวลากลับมายังบ้านที่พาราณสีโดยที่นางก็ไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ที่นางเข้าใจว่าเป็นเทวดาแห่งต้นไทรก็ได้เดินทางมาที่เมืองนี้เช่นกันบ้านของนางสุชาดาและสามีนั้นจริงๆแล้วควรจะเรียกว่าปราสาทมากกว่าเพราะว่านอกจากขอบเขตอันกว้างขวางใหญ่โตยังมีปราสาทอีกถึง3หลังในบริเวณนั้นเรียกว่าปราสาท3ฤดูนางและสามีสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือต้องการจะให้ลูกชายแสนรักที่มีนามว่ายะสะมีความสุขที่สุดยะสะกุลบุตรซึ่งเป็นลูกชายของนางสุชาดาก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกเศรษฐีลูกมหาเศรษฐีเติบโตขึ้นมาด้วยการถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูอย่างดีจากพ่อและแม่ตั้งแต่เล็กจนเติบโตยะสะมีชีวิตอยู่กับความสุขสนุกสนานตลอดเวลามีความสำเริงสำราญอย่างเต็มที่เท่าที่ใจปรารถนาฤดูร้อนอยู่ในปราสาทที่เย็นสบายหลังหนึ่งพอฤดูฝนก็ย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่งพอถึงฤดูหนาวก็อบอุ่นอยู่ในปราสาทอีกหลังหนึ่งแต่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทุกค่ำคืนบิดาก็จะจัดให้มีการขับร้องฟ้อนรำมีอาหารอย่างดีที่สุดรับประทานอย่างเหลือเฟือมีดนตรีเฮกล่อมจนกว่าจะนอนหลับไปในปราสาทที่ยะสะอยู่นั้นมีเพียงยะสะที่เป็นชายท่านเศรษฐีบิดาไม่อนุญาตให้มีบุรุษอื่นอาศัยปะปนอยู่ด้วยเลยเพราะเกรงว่าจะเกิดความหวาดระแวงต่อกัน
สตรีทั้งหลายที่มีอยู่ในปราสาทนี้ล้วนมีไว้เพื่อบำรุงบำเรอความสุขให้ยสะแต่เพียงผู้เดียวเหตุการณ์ดำเนินไปเช่นนี้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่ายสะจะแต่งงานแล้วก็ตามแต่ชีวิตนั้นเป็นของน่าพิศวงเพราะอีกไม่กี่วันต่อจากนี้บุรุษผู้จมอยู่ในมหาสมุทรแห่งกามจะได้รับการโปรดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะบรรลุธรรมในขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ทิ้งชีวิตทั้งหมดที่ผ่านมาไว้เบื้องหลังและเกิดใหม่ในฐานะของพุทธบุตรผู้เป็นฟันเฟืองที่สำคัญยิ่งในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคแรกเริ่มปกติแล้วยสะกุลบุตรจะนอนดึกตื่นสายแต่วันนี้ความเหน็ดเหนื่อยทำให้เขาเผลอหลับไปตั้งแต่หัวค่ำในขณะที่ชมการแสดงพอประมาณตีสามเขาก็เริ่มรู้สึกตัวตื่นชายหนุ่มค่อยๆยันกายลุกขึ้นนั่งในขณะนั้นประทีปที่จุดเอาไว้ตามมุมยังไม่มอดดับแสงสว่างจึงมีมากพอที่จะทำให้เขามองเห็นภาพเบื้องหน้าภาพที่ยสะกุลบุตรมองเห็นในตอนนี้ทำให้เขาถึงกับงุนงงไปชั่วขณะเขามองเห็นนางรำนอนเกลื่อนกราดไปทั่วห้องนางรำซึ่งเคยสวยงามอยู่ในท่วงท่าที่น่ามองแต่บัดนี้กลับตลปัดอยู่ในลักษณะตรงกันข้ามถ้าจะพูดให้ถูกก็คือแลดูน่าเกลียดน่ากลัวจนน่าขนลุกด้วยซ้ำเพราะว่าหญิงบางคนที่แต่งหน้าทาปากเอาไว้อย่างสวยงามตอนหัวค่ำบัดนี้ยามหลับไหลหน้าตาก็เคอะเละแปรสภาพจนต้องเบือนหน้าหนียิ่งกว่านั้นบางคนก็นอนปากอ้าน้ำลายไหลยืดออกมาข้างแก้มบางคนก็นอนทางขาผ้าผ่อนหลุดลุ่ยบางคนก็ส่งเสียงกรนครืดคราดเครื่องดนตรีที่ควรได้รับการถนอมใส่ใจก็ถูกวางระเกะระกะบางชิ้นก็พาดอยู่กับจานชามที่มีอาหารค้างเหลือภาพที่ปรากฏต่อสายตาของยสะกุลบุตรตอนนี้ดูราวจะประกอบขึ้นจากความคลื่นเหียนอันน่าสังเวชของป่าช้าผีดิบอะไรที่แต่ก่อนเคยมองว่าสวยว่าดีงามเป็นสุขบัดนี้เหมือนถูกมือลึกลับกระชากเปิดให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในอารมณ์บางอย่างที่เจ้าตัวอธิบายไม่ได้พุ่งขึ้นถึงขีดสุดเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจิตวิญญาณของเขามันเกิดล้มเหลวพังคลืนลงมาอย่างกระทันหันยสะรู้สึกว่าเขาไม่อาจทนอยู่ตรงนี้ได้แม้แต่วินาทีเดียวชายหนุ่มผุนผลัดออกจากบ้านเดินไปข้างหน้าท่ามกลางความมืดอย่างไร้จุดหมายจะไปไหนก็ไม่รู้รู้เพียงว่าขอให้พ้นจากสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดคับข้องใจ
ยศาสตร์เดินไปไกลมากไกลจนพ้นออกจากตัวเมืองเขาดุ่มเดินเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงป่าอิสิปตนะมฤคทายวันโดยไม่รู้ตัวแต่แม้จะไปถึงที่นั่นแล้วในใจของเขาก็ยังหาความสงบไม่ได้เลยแม้แต่น้อยชายหนุ่มเกิดความเบื่อหน่ายจนสุดจะทนแล้วก็ไม่อาจจะหาคำตอบได้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเขารู้แต่ว่าจิตใจว่าวุ่นขัดข้องไปหมดจนอยากจะตะโกนออกมาดังๆแต่ก็ทำได้เพียงระบายออกมาเป็นคำพูดบ้างเท่านั้นยศเดินไปพูดไปเพื่อให้ความอัดอั้นในหัวใจมันลดลงบ้างโอ้วุ่นวายหนอขัดข้องหนอวุ่นวายหนอขัดข้องหนอยศพร่ำพูดแต่อย่างนี้แต่แล้วทันใดนั้นยศกุลบุตรก็ต้องสะดุ้งเพราะอยู่ๆก็มีเสียงตอบออกมาจากดงไม้ในยามรุ่งสางที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยศกุลบุตรเชิญเธอมานั่งลงในที่นี่เถิดตถาคตจะแสดงธรรมให้ฟังเมื่อยศเหลียวขวับไปดูภาพที่เห็นสะกดเข้าให้ตรึงอยู่กับที่นั่นภาพของนักบวชผู้หนึ่งที่ยืนอยู่อย่างสงบท่ามกลางหมู่ไม้ทั้งที่ในขณะนั้นท้องฟ้ายังไม่สว่างเต็มที่แต่ยศรู้สึกราวกับว่ามีแสงจากที่อันไกลโพ้นสาดเข้ามายังดวงจิตที่มืดมิดของเขาชายผู้มีความทุกข์ถอดรองเท้าออกแล้วก็เดินเข้าไปหานักบวชผู้นั้นอย่างว่าง่ายนักบวชผู้นั้นในสายตาของยศกุลบุตรก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพระองค์เสด็จไปประทับใต้ต้นไม้ใหญ่โดยมียศสุดตัวลงถวายบังคมอยู่เบื้องพระยุคลบาทแล้วก็ตั้งใจรอฟังธรรมจากพระองค์เช้ามืดของวันนี้ขณะที่พระบรมศาสดาเสด็จเดินจงกรมอยู่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นยศกุลบุตรเดินมาแต่ไกลจึงเสด็จจากที่จงกรมเพื่อทรงรอชายผู้นี้เพราะทรงเล็งเห็นถึงบุพกรรมและอุปนิสัยของเขาว่าจะได้บรรลุอรหัตผลคือในอดีตชาตินั้นยศเคยเกิดเป็นบุตรชายของนางสุชาดามาก่อนในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเขาได้เป็นหัวหน้านำเพื่อนกลุ่มใหญ่อีก54คนตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุถึงมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์หมดทุกคนและจากนั้นพวกเขาก็ได้พากันหมั่นเพียรสร้างสมความดีเรื่อยมาแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายเป็นเพื่อนกันอีกหลายภพหลายชาติทุกๆชาติต่างก็ชวนกันทำบุญสร้างกุศลอยู่เสมอวันหนึ่งก็ไปเจอกับศพของผู้หญิงท้องแก่นอนตายอยู่ริมทางด้วยความเมตตาก็ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีแล้วก็ตกลงว่าจะต้องช่วยกันเผาศพของหญิงนี้ทั้ง55คนก็เลยร่วมแรงร่วมใจ
นำร่างหญิงนั้นไปไว้ที่ป่าช้าแล้วก็ช่วยกันหาไม้ฟืนมานำมาเรียงจนสูงมากพอแล้วก็ยกศพขึ้นวางไว้บนเชิงตะกอนที่พวกเขาช่วยกันสร้างขึ้นโดยยะสะกับเพื่อนอีก4คนอาสารับหน้าที่อยู่โยงที่ป่าช้าเพื่อดูแลการเผาศพให้เป็นไปโดยเรียบร้อยในขณะเพื่อนที่เหลืออีก50คนก็ให้แยกย้ายกลับบ้านได้เหตุการณ์ในครั้งนั้นยะสะตั้งใจที่จะทำคือตั้งใจที่จะทำกุศลครั้งนี้ให้ดีที่สุดหลังจากจุดไฟแล้วเขาก็คอยเฝ้าเอาหลาวพลิกศพกลับไปกลับมาในขณะเผาทำงานด้วยความใส่ใจซึ่งทำให้เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับศพตรงหน้าเห็นผิวหนังที่ค่อยๆไหม้เกรียมเริ่มม้วนตัวแยกออกจากกันเห็นร่างที่มีสีดำสีแดงเป็นวงด่างไปทั่วได้กลิ่นฉุนเฉียวของเส้นผมและเนื้อมนุษย์ยามเมื่อถูกไฟเผากลิ่นนั้นรุนแรงจนเขาต้องยกผ้าขึ้นปิดจมูกได้ยินเสียงแตกดังโพรพร้อมกับเห็นอวัยวะภายในทั้งหมดไหลทะลักออกมากองให้เห็นตอนแรกใจของยะสะหวั่นไหวทั้งหมดเป็นเรื่องที่ต้องใช้สติเข้ามากำกับเป็นอย่างมากต้องกำหนดการมองตามสภาพอย่างละเอียดจึงสามารถทำให้สามารถยืนอยู่ตรงนั้นต่อไปได้จากความเป็นจริงที่ปรากฏทำให้ยะสะรู้สึกปรงสังเวชแล้วก็หันไปบอกเพื่อนอีก4คนว่าทุกคนเห็นหรือไม่ร่างกายของคนเรานั้นแท้จริงแล้วไม่สะอาดเลยมีกลิ่นเหม็นและน่าเกลียดมากเพื่อนๆพากันพิจารณาตามทุกคนได้อสุภสัญญาจากศพเหมือนกันหมดพอกลับบ้านก็นำความรู้ที่เห็นนี้ไปบอกเพื่อนอีก50คนเพื่อนอีก50คนที่กลับไปก่อนแล้วก็ไม่ได้อยู่เผายะสะเองก็ไปบอกเรื่องราวที่ได้เรียนรู้จากอสุภสัญญานี้กับแม่พ่อและภรรยาให้พิจารณาตามเช่นกันจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุใดเมื่อเขาเห็นสตรีที่นอนเกลื่อนอยู่ในเรือนของตนแล้วความรู้สึกที่เหมือนอยู่ในป่าช้าผีดิบจึงบังเกิดขึ้นกับเขาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเห็นภาพเลยนะคะครับไม่ทราบว่ามีใครเคยเห็นภาพนี้จริงๆกับตาบ้างไหมคะภาพที่เป็นภาพจริงๆอ่ะภาพตอนเผาเหรอพี่ภาพที่แบบเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมนุษย์อ่ะน่าจะยากครับอาจจะเห็นบ้างนะจากรูปถ่ายครับแต่ว่าการได้เห็นจริงๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของกลิ่นด้วยเนาะใช่อันเนี้ยค่ะจะโอ้โหสุดๆเลยนะคะถ้ามีโอกาสได้กลิ่นครับอย่างตอนนี้เวลาที่เราไปงานศพเราก็แทบจะไม่ได้กลิ่นเนาะคุณจิตรินเขาเผาในเตาเนาะพี่ใช่มันไม่ได้กลิ่นเท่าไหร่แล้วก็ศพเนี่ยก็จะถูกฉีดฟอร์มาลีนเอาไว้ก็จะได้กลิ่นเป็นเคมีแทนสมัยก่อนนู้นนะคะดอกซ่อนกลิ่นเนี่ยจะเป็นดอกที่ผู้คนจะนึกถึงศพอะใช่ไหมพอเอาไว้ดับกลิ่นเหรอพี่ใช่เพราะว่ามันมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงครับเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยไม่มีฟอร์มาลีนใช้ไม่น่าเลยชื่อว่าซ่อนกลิ่นคือซ่อนกลิ่นอื่นๆเอาไว้ด้วยกลิ่นหอมของมันแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ซ่อนอะไรแล้วนะคะฟอร์มาลีนสามารถซ่อนได้ทุกสิ่งอย่างนะคะแต่ก็จะมีกลิ่นของฟอร์มาลีนมาแทนมันก็เป็นกลิ่นเฉพาะนะครับเวลาไปงานศพเนี่ยมันจะมีกลิ่นบางอย่างที่แบบประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยกลิ่นเนี้ยแต่ก็ถือว่าค่อนข้างเบากว่ากลิ่นโดยทั่วไปในความเป็นจริงอันนี้คือยะสะซึ่งเป็นลูกชายของนางสุชาดานะคะ
เรื่องราวตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเคยเรียนเหมือนกันนะที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอจำไม่ได้แล้วครับพี่ของพี่นี่มีนะยะสะเนี่ยจำได้ต้องท่องว่าคนนี้ชื่อยะสะกุลบุตรที่เดินออกมาแล้วก็บ่นมาตลอดเลยที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนออ่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ถ้าแบบเป็นคล้ายๆสาวกองค์สำคัญอะไรอย่างนี้อ่าฮะแล้วก็มีช่วงเวลาที่เป็นคือถ้าเกิดเป็นหนังเนี่ยก็ต้องเป็นซีนสำคัญเลยนะครับเดินออกมาแล้วก็มีคำพูดว่าแหมที่นี่นี่ไม่ไหวเลยวุ่นวายหนอขัดข้องหนอเหมือนกับคนที่พยายามจะหนีความรู้สึกบางอย่างแต่หนีไม่พ้นเพราะมันอยู่ในใจตอนนี้เราอยู่กับเรื่องราวของนางสุชาดานะคะครับแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงลูกชายคนนี้เป็นลูกชายของนางสุชาดาคือยะสะกุลบุตรจากหนังสือที่ชื่อว่าสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขของอาทิตย์ยามเช้าค่ะแนะนำนะคะว่าถ้าจะฟังเรื่องนี้เนี่ยฟังตอนกลางคืนนี่ดีเนาะดียังไงครับพี่หมายถึงคืออารมณ์เหมือนกับอ๋อมันผ่อนคลายแล้วพี่ใช่ใช่คือฟังแล้วเหมือนกับฟังพระอะไรทำนองนั้นนะเหมือนฟังธรรมะคืออารมณ์ประมาณนั้นน่ะเพราะว่าถ้าเกิดฟังตอนขับรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะเคลิ้มได้อาจจะเคลิ้มๆได้อาจจะโปร่งๆเคลิ้มๆได้ฟังในขณะที่อยู่ในช่วงของการพักผ่อนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยโอ้โหน่าจะทำให้หลับสบายเลยทีเดียวล่ะค่ะครับลองดูนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะกับเรื่องของยะสะกุลบุตรซึ่งเป็นลูกชายของนางสุชาดานะคะครับชายหนุ่มที่มีชีวิตน่าอิจฉาเหลือเกินนะมีบ้านสามหลังอ่ะแล้วในแต่ละหลังนี่เรียกว่าแทบจะเป็นปราสาทอยู่แล้วใช่ใหญ่มากครับบ้านหลังนี้อยู่แล้วเย็นบ้านหลังนี้อยู่แล้วอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ละหลังก็จะไม่เหมือนกันครับคือพ่อแม่รวยนะคะให้ลูกอยู่คนเดียวอีกต่างหากแล้วก็สาวๆเพียบเลยใช่โอ้โหเป็นชีวิตที่หลายคนอิจฉาน่าอิจฉามากนะคะในทางโลกเนี่ยครับเอาละค่ะถ้างั้นกลับไปติดตามกันต่อเลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตชาติของยะสะบุญบารมีเก่าในปางก่อนได้ทำให้ความจริงบางอย่างปรากฏกับเขาแล้วก็พาเข้ามาที่นี่เขากำลังจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วชีวิตคืออะไรและมันจะเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้เห็นสภาวะแห่งจิตของตนอย่างทะลุปรุโปร่งจิตซึ่งตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้เห็นและไม่เคยเข้าใจแต่ในครั้งนี้เขาจะมองออกว่าเพราะเหตุใดตัวเขาเองซึ่งเพียบพร้อมบริบูรณ์ทั้งโภคทรัพย์ทั้งอำนาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินที่มีอยู่ที่จะใช้สอยอย่างไรก็ไม่มีวันหมดแต่ทำไมเขายังคงมีความทุกข์มีความอึดอัดขัดข้องจนแทบทนไม่ได้เช่นนี้นอกจากรู้เหตุแห่งทุกข์แล้วที่สำคัญเขาจะได้รู้ว่าวิธีพาตนเองก้าวออกมาจากกองทุกข์นั้นจะต้องทำอย่างไรการอธิษฐานจิตในอดีตชาติและกุศลกรรมที่ทำมากำลังจะส่งผลบัดนี้ยะสะกุลบุตรนั่งอยู่เบื้องพระพักของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามแล้วก็ทรงรับฟังการระบายความในใจต่างๆนานาจากชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเมื่อทรงเห็นว่าบุรุษผู้นี้พอที่จะสงบลงบ้างแล้วจึงทรงแสดง
อนุปุพพิกถาเพื่อชำระจิตใจของเขาให้เกิดความผ่องใสขึ้นทรงเริ่มตั้งแต่เรื่องทานการสละออกที่จะทำให้เขามีความสุขจากการให้และการแบ่งปันจะทำให้เขาเป็นที่รักของคนทั่วไปทรงพรรณนาในเรื่องศีลซึ่งจะทำให้เขามีชีวิตที่สง่างามปราศจากความเดือดเนื้อร้อนใจศีลที่เปรียบดังอาภรณ์ที่ประเสริฐสุดของบุคคลนั้นทรงแสดงให้รู้ถึงอานิสงส์ของการทำทานรักษาศีลว่าจะเป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับบุคคลนั้นในเวลาที่จะสิ้นใจทรงแสดงโทษของกามว่าเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนทั้งยังเจือปนด้วยความทุกข์มีคุณประโยชน์น้อยแต่มีโทษมากเป็นเหตุให้บุคคลนั้นๆเวียนวนอยู่ในวัฏฏะแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกแม้จะได้เสวยความสุขในสวรรค์แต่หากอานิสงส์ที่สร้างไว้หมดลงก็ต้องกลับมาเวียนว่ายพบกับความทุกข์จากการเกิดเหมือนอย่างเช่นที่เขาประสบอยู่นี้ส่งชี้ให้เห็นถึงผลอันประเสริฐของการละเว้นจากบาปและที่สุดหากอยากรักษาใจให้มีความบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องตลอดไปการบวชและอนิสงส์ของการออกจากกามเพื่อมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรทางจิตก็จะเป็นวิธีที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วดวงจิตของยสกุลบุตรเหมือนก้าวเดินออกจากเงามืดเข้าสู่แสงสว่างอันเรืองรองมองเห็นหนทางที่จะพาตนเองพ้นไปจากความทุกข์อย่างเด็ดขาดได้ราวกับว่าใจของเขาได้ถูกช้อนยกขึ้นสู่ระดับที่พร้อมแล้วที่จะยอมสละทุกสิ่งพร้อมแล้วที่จะหลุดออกจากความยึดเหนี่ยวความผูกพันนานับประการที่เคยมัดเขาไว้อย่างแน่นหนาพร้อมที่จะทิ้งทรัพย์สมบัติมีค่ามหาศาลไปอย่างไม่ใยดีพร้อมที่จะตัดใยเหนียวที่เคยมัดเหนี่ยวใจหน่วงเขาไว้กับบุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภรรยาและหญิงบำเรอที่รายล้อมและไม่เว้นแม้กระทั่งความยึดเหนี่ยวอันลึกซึ้งต่อผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองเช้านั้นที่บ้านของยสะเกิดความโกลาหลวุ่นวายเมื่อนางสุชาดาขึ้นไปบนปราสาทแล้วพบว่าบุตรชายสุดที่รักได้หายตัวไปผู้เป็นมารดาตกใจมากยิ่งขึ้นเมื่อสอบถามทั้งลูกสะใภ้และบ่าวไพร่นับร้อยในบ้านแล้วไม่มีใครแม้สักคนที่จะรู้หรือระแคะระคายว่าผู้เป็นนายหายไปไหนผู้เป็นแม่รู้สึกอกสั่นขวัญหายรีบแจ้งเหตุกับท่านเศรษฐีผู้เป็นสามีพูดไปร้องไห้น้ำตาไหลไปตามประสามารดาที่มีความรักอย่างท่วมท้นในตัวบุตรชายท่านเศรษฐีรู้สึกตระหนกเช่นเดียวกับภรรยาเพราะเรื่องเช่นนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนยสะไม่เคยหายออกไปจากบ้านโดยไม่บอกกล่าวโดยเฉพาะในยามวิการจะว่าไปยสะแทบไม่เคยจากบ้านไปไหนนานตัวท่านเศรษฐีเองก็มั่นใจว่าไม่มีที่ใดในโลกที่จะให้ความสุขเพียบพร้อมกับบุตรชายของตนได้เทียบเท่ากับบ้านของเขาด้วยความกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับลูกชาย
ท่านเศรษฐีก็เลยแบ่งคนงานชายแยกย้ายกันออกค้นหาทั้ง4ทิศตัวเขาเองนำคนงานกลุ่มหนึ่งออกไปทางประตูเมืองมุ่งค้นหาแล้วก็สืบถามเรื่อยไปจนกระทั่งถึงบริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวันสายตาของเศรษฐีผู้เป็นบิดาเหลือบเห็นอะไรบางอย่างที่แสงอาทิตย์สาดกระทบจนเกิดประกายแวววามเขานำคณะผู้ติดตามมุ่งไปยังจุดนั้นลงจากหลังม้าแล้วก้มลงหยิบวัตถุชิ้นนั้นขึ้นพิจารณามันคือรองเท้าทองของยสะกุลบุตรที่ถอดทิ้งไว้ข้างทางก่อนที่เขาจะเข้าไปหาพระพุทธองค์เศรษฐีผู้เป็นบิดาถือรองเท้าทองของลูกชายเดินเข้าไปในบริเวณหมู่ไม้มองเห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่จึงทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่สมณะบุตรชายของข้าพเจ้าชื่อยสะนี่คือรองเท้าทองของเขาที่ถอดทิ้งอยู่ตรงนั้นข้าพเจ้าเป็นบิดาข้าพเจ้าจำรองเท้าของลูกได้ท่านเห็นเขาผ่านมาทางนี้หรือไม่ท่านคหบดีเชิญนั่งลงก่อนท่านจะได้พบยสะกุลบุตรซึ่งนั่งอยู่ไม่ไกลจากท่านท่านเศรษฐีรีบทรุดตัวลงนั่งความหนักอกหนักใจมาลายหายไปสิ้นเปลี่ยนเป็นความโล่งใจชื่นบานใจมาแทนที่เมื่อรู้ว่ายสะผู้เป็นบุตรชายปลอดภัยและเขาจะได้พบกับลูกในไม่ช้าจริงๆแล้วยสะกุลบุตรนั่งอยู่ไม่ไกลจากผู้เป็นบิดานักแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำบังเขาไว้ด้วยฤทธิ์เพื่อประโยชน์แก่ตัวของยสะและประโยชน์แก่ตัวของท่านเศรษฐีเองจากนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมแสดงอนุปุพพิกถาอีกครั้งเหมือนกับที่แสดงให้ยสะกุลบุตรฟังไปแล้วทั้งทานศีลอานิสงส์ของการทำทานรักษาศีลโทษของกามและความเศร้าหมองในกามรวมทั้งอานิสงส์ของการออกจากกามเมื่อทรงแสดงธรรมจนบิดาของยสะมีจิตใจที่เบิกบานผ่องใสสงบจากนิวรณ์แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนานั่นคืออริยสัจ 4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในระหว่างที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนั้นยสะกุลบุตรไม่นิ่งเฉยได้กำหนดฟังธรรมที่ตนรู้แจ้งแล้วนั้นอีกครั้งพรันจิตของท่านได้หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายอย่างสิ้นเชิงในเวลานั้นเองยสะกุลบุตรจึงนับเป็นบุคคลแรกในพระพุทธศาสนาที่บรรลุอรหัตผลทั้งที่ยังอยู่ในเพศคฤหัสถ์คือเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อย่างที่ไม่ได้บวชส่วนบิดาของยสะกุลบุตรหลังจากที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาจบลงแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันประจักษ์ชัดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านเศรษฐีถึงความเป็นผู้แกล้วกล้ามีความเชื่ออย่างแน่นแฟ้นในพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาเขาได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์
จ่มแจ้งและไพเราะนักพระเจ้าค่ะเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดเป็นดังประทีปส่องทางแก่ผู้ที่หลงข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตพระเจ้าค่ะด้วยเหตุนี้บิดาของยสะกุลบุตรจึงเป็นอุบาสกผู้กล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นคนแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงคลายฤทธิ์อิทธาภิสังขารทำให้เศรษฐีสามารถจะมองเห็นลูกชายซึ่งนั่งอยู่ไม่ไกลนักเศรษฐีรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากขยับเข้าไปหาลูกชายแล้วก็กล่าวกับลูกว่าลูกเอ้ยกลับบ้านเถอะแม่ของเจ้าโศกเศร้าคร่ำครวญเป็นอย่างมากแล้วเจ้าจงกลับไปต่อลมหายใจให้แม่เจ้าเถิดพระพุทธองค์ตรัสขึ้นว่าท่านคหบดีจิตของยสะพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายหมดจากการถือมั่นใดๆทั้งปวงควรหรือที่ยสะจะกลับไปเป็นคฤหัสถ์บริโภคกามอีกข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะพอกราบทูลไปแล้วเศรษฐีพลันรู้สึกขนลุกคิดว่าเขากับลูกจากกันเพียงแค่คืนเดียวเมื่อพบกันอีกครั้งสถานภาพของลูกได้เปลี่ยนจากปุถุชนไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงสุดแล้วและแม้แต่ตัวของเขาเองก็จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่จิตของท่านยสะพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายนั้นนับเป็นมหากุศลของบุตรข้าพระองค์ถ้าเช่นนั้นขอพระองค์ผู้เจริญพร้อมทั้งท่านยสะได้โปรดรับภัตตาหารในบ้านของข้าพระองค์วันพรุ่งนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์จากท่านเศรษฐีโดยดุษณีจากนั้นเมื่อบิดากลับออกไปแล้วทัญญสกุลบุตรก็ได้กราบทูลขอบวชเป็นพระภิกษุในสำนักของพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับทัญญสกุลบุตรเธอจงเป็นภิกษุเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดในครั้งนั้นได้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกแล้ว7องค์วันนั้นท่านเศรษฐีกลับถึงบ้านพร้อมรองเท้าทองคำของลูกชายนางสุชาดาฟังทุกถ้อยคำที่สามีเล่าเกี่ยวกับท่านยสะหากเป็นเช่นนี้จริงต่อไปบ้านหลังนี้จะปราศจากลูกชายอันเป็นที่รักนางคร่ำครวญด้วยความรู้สึกใจหายว่านางจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรท่านเศรษฐีผู้เป็นสามีรู้ดีว่านี่คือความรู้สึกของคนเป็นแม่ทุกคนในโลกนี้เพราะว่านางยังไม่ได้รับฟังธรรมอันประเสริฐจากพระผู้มีพระภาคเจ้านางจึงยังไม่เข้าใจเขาปลอบโยนภรรยาและกล่าวว่าพรุ่งนี้นางก็จะได้เห็นหน้าลูกแล้วขอให้เตรียมภัตตาหารเพื่อถวายพระบรมศาสดาและถวายพระลูกชายอย่างดีที่สุดเถิดจากนั้นนางสุชาดาเรียกลูกสะใภ้ให้เข้ามาหาเล่าเรื่องให้ลูกสะใภ้ฟังหญิงทั้งสองก็ร้องไห้ด้วยกันจากนั้นต่างก็พากันข่มความเศร้าช่วยกันเตรียมงานสั่งบ่าวไพร่ทั้งเรื่องอาหารและสถานที่
ทั้งสองรู้สึกว่าเวลาช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าหญิงทั้งสองอยากจะให้ถึงพรุ่งนี้เช้าโดยไวรุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงบ้านของท่านเศรษฐีพร้อมด้วยพระยศสุชาดาจำพระองค์ได้ทันทีที่เห็นหันไปบอกกับสามีว่านี่คือเทวดาใต้ต้นไทรที่นางถวายข้าวมทุปายาสในถาดทองที่บ้านเกิดในอุรุเวลาเสนานิคมนั่นเองสิริอันรุ่งโรจน์ของพระพุทธองค์และความสงบงดงามของพระยศบุตรชายได้ขจัดความเศร้าหมองในหัวใจของนางสุชาดาและลูกสะใภ้ให้จางหายไปจนหมดสิ้นสตรีทั้งสองมีน้ำตาไหลหยาดออกมาอีกครั้งด้วยความปิติตื้นตันใจรู้สึกยินดีและอนุโมทนาในสถานภาพนักบวชของท่านพระยศพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุปุพพิกถาแก่นางสุชาดาลูกสะใภ้และบริวารครั้นพระธรรมเทศนาจบลงหญิงทั้งสองได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลสุชาดากราบทูลขึ้นด้วยความซาบซึ้งในพระธรรมและพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ว่าจะขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมของพระองค์และพระสงฆ์เจ้าเป็นสรณะขอพระองค์ทรงจำหม่อมฉันทั้งสองว่าเป็นอุบาสิกาผู้มอบชีวิตแด่พระรัตนตรัยนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระเจ้าค่ะการต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแต่งตั้งอุบาสิกาทั้งหลายไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมพระองค์ทรงยกย่องนางสุชาดาว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายนางสุชาดาผู้เป็นธิดาของเสนียะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายถึงสรณะก่อนผู้อื่นจบแล้วนะคะนี่คือเรื่องของนางสุชาดาค่ะตอนหลังท่านก็ได้เป็นเอตทัคคะนะพี่ใช่ถึงสรณะก่อนผู้อื่นความทุกข์ของนางสุชาดาก็คือตอนที่ลูกหายใช่แล้วก็ใจหายว่าลูกเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับตัวเองอีกแล้วแต่ก็เป็นทุกข์อยู่ได้ไม่นานนะคะครับหลังจากนั้นพอได้ฟังธรรมได้มองเห็นตามความเป็นจริงก็ไม่ได้ทุกข์อีกต่อไปครับนี่คือเรื่องราวของนางสุชาดานะคะซึ่งเป็นคนที่ถวายข้าวมทุปายาสอาหารมื้อสำคัญแด่พระพุทธเจ้าก็ต้องบอกว่าเป็นชีวิตที่ถามว่ามีความทุกข์มากไหมก็อาจจะไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะคือตอนจะลูกหายอ่ะก็เพราะไม่รู้แป๊บหนึ่งแป๊บเดียววันรุ่งขึ้นก็ได้เจอกันแล้วก็ได้พบพระธรรมด้วยครับที่พูดถึงประเด็นนี้นะคะเพราะว่าในเรื่องราวของสตรีพุทธกาลทั้ง14ท่านเนี่ยค่ะแต่ละคนเนี่ยจะเจอโจทย์ของชีวิตที่ไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยทุกข์มากๆเลยนะคะครับทุกข์แบบต่างกันไปหลายรูปแบบแต่ว่าในกรณีของนางสุชาดาถ้ามองแบบนี้นี่ก็ถือว่ามีความทุกข์ในระดับที่ซับซ้อนที่ไม่เยอะเนาะครับที่ไม่เยอะมากแล้วก็เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีมีสามีดูแลดีมีลูกดีนะคะสำหรับตอนต่อไปคือเรื่องราวของอ่านว่าปตาจาราหรือเปล่าครับพี่ใ
ใช่เรื่องราวของนางปตาจารานะคะคุณจิตรินเคยได้ยินมาก่อนไหมเคยได้ยินแค่ชื่อครับไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับตัวนางเลยโอ้นางปตาจารานี่มีความทุกข์มากคือมากกว่าชีวิตของนางสุชาดาเนี่ยคนละขั้วแล้วพี่โหมากอะทุกข์มากอะคือนางสุชาดาเนี่ยเสียลูกด้วยความรู้สึกว่าเสียไปใช่ไหมแต่จริงๆไม่ได้เสียลูกก็ยังอยู่แต่ว่านางปตาจาราเนี่ยลูกตายอ๋อคือเสียจริงๆเสียจริงๆลูกตายสองคนนะครับสามีตายโอ้โหแล้วหวังจะกลับมาหาพ่อกับแม่และพี่ชายอย่าบอกนะว่าก็ตายอีกโอ้โหคือทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในเวลาไล่เรี่ยกันโอ้โหลูกตายสองคนสามีตายพ่อกับแม่และพี่ชายตายสติแตกเลยค่ะเกินกว่าที่จะรับไหวใช่เกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะรับได้ครับเรื่องราวของนางจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้กับตอนต่อไปกับชีวิตของปตาจาราค่ะอันนี้ดราม่ามากมากนะคะสุดๆเลยค่ะได้ยินเรื่องย่อก็ดราม่ามากแล้วมากค่ะก็นี่คือเรื่องราวจากหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขโดยอาทิตย์ยามเช้านะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ